หลังจากนั้นอีก10 วันฉันก็ทราบว่าพระยากุรติยกทัพเรือไปตีค่ายในเมียวสิงหาบดีที่ค่ายโพ3 ต้นกองทัพปะทะกันที่พันเนี่ยและทัพไทยก็แตกพ่ายกลับมาอีกเช่นเคย